ามีรับชมพบกับผมสามเณรสมองต้องและสามเณรพี่โป้ในรายการธรรมะสาวสาววันนี้จะมาเสนอพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าทันโตเศรษฐมนุษย์เสสุขในหมู่มนุษย์ทุกคนสุขตนดีแล้วต้องเป็นผู้ประเสริฐสุดหมายความว่าคนเราเมื่อปฏิบัติตนและฝึกตนตั้งใจในการศึกษาใฝ่เรียนและปฏิบัติตามศีลคือคนมีศีลธรรมก็จะถูกยกย่องว่าเป็นพระประเสริฐวันนี้หนูยุติไว้เท่านี้ เจริญพรทุกท่านที่รับชม